่วงนี้ดอลลาร์มันมีสิทธิ์ที่จะโดนกดลงมาคอมมูนิตี้ไพรซ์กำลังดีกลับขึ้นมาผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องกล้าอะไรกล้าหน่อยก็ตรงที่ไปที่ทองลูกถัดไปผมว่าทองมันมีความน่าสนใจในปีนี้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือ SPDR Holding เนี่ยขายตลอดทางมันไม่ถึงขนาดเรียกว่าขายหรอกคืออันนี้เขาพอดีเขาไปรวมพวกโฮลดิ้งต่างๆ ETF โฮลดิ้งต่างๆถ้าเราไปดู SPDR จริงแล้วอ่ะก็ชะลอนะคือ คือโอเค SPDR มักจะชี้นํามักจะชี้นํามักจะชี้นําทองได้คือ SPDR เก็บอ่ะทองก็ขึ้น SPDR ขายทองก็ลงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นภาพของความว่า divergence อ่ะมันคนละทางอ่ะคือถ้าสมมุติว่ามันไปในทางเดียวกันคือในที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะเป็นตัวที่ชี้นําก่อนอ่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ชี้นําคือทองมันไปแล้วแต่เพียงแต่ว่า SPDR มันไม่ได้ตาม